สวัสดีครับวันนี้ HN Camping จะมารีวิวการใช้งานตัวหลอดไฟ LED นะครับ ที่เป็นแบบแขวนก็เป็นแบบนี้นะครับมันอันนี้เป็นพลาสติกนะครับข้างในจะเป็น LED อยู่3ดวงนะครับอยู่ในอันนี้เป็นแบบคล้ายๆโปะฝ้านะครับกระจายแสงทำให้ไม่แสบตาเป็นแสงสีขาวนะครับ มีอยู่3โหมดนะครับไฟเป็น3โหมดคือไฟสว่าง ไฟอ่อนแล้วก็ไฟฉุกเฉินพอเปิดออกมานะครับก็จะมีตัวรางถ่านนะครับใช้ถ่าน 3A นะครับ3ก้อนนะครับก็ใส่ไอตัวที่เป็นสปริงเป็นด้านลบนะครับไอขั้วคือด้านบวก โอเคก็ข้างในนะครับก็จะมีขั้วนะครับข้างในจะมีขั้วนะครับ2ขั้วแล้วก็ตรงรางถ่านเนี่ยจุดสังเกตนะครับก็คือมันจะมีตัวแถบสีเงินนะครับแล้วก็ตรงตัวหลอดเนี่ยก็จะมีตัวเหมือนเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวอยู่2เส้นนะครับก็ใส่เข้าไปตรงเขี้ยวกับตัวสีเงินเนี่ยใส่ให้ตรงกันนะครับมันก็จะเท่ากับตัวขาหลอดเนี่ยตรงกับเป็นตัวรับข้างในพอดีแล้วก็ปิดก็ต้องเทสก่อนนะครับเอามือแตะที่ขั้วตรงขั้วหลอดนะครับแล้วก็เปิดไฟอันนี้ตัวเบานะครับอันนี้กระพริบนะครับมี3โหมดแรงแล้วก็เบาแล้วก็กระพริบถ้าได้เราก็ปิดฝานะครับก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ